เราต้องมาคิดถึงตัวของเราคือคิดถึงความเป็นส่วนสัตว์ของการปฏิบัติว่าการปฏิบัติของเรามีส่วนสัตว์ที่เป็นไปในทางที่ดีอย่างไรบ้างเมื่อเรามาคิดถึงความดีแต่ละอย่างที่เราทำรู้จักว่าความดีในตัวของเรานั้นมีอะไรบ้างมีประมาณเท่าไหร่ถ้าเราไม่มองเห็นความดีที่เราทำเราจะไม่รู้จักว่าความดีนั้นดีได้ในระดับไหนเมื่อเราไม่รู้จักระดับของความดีเราก็จะไม่รู้ว่าความดีนี้เสื่อมลงหรือเจริญขึ้นหรือคงที่อยู่เราต้องมาใคร่ควรพิจารณาสำรวจความดีความชอบเท่าที่ทำไปแล้วคือการสำรวจแล้วก็มาดูความดีในทางด้านกายด้านวาจาและด้านจิตใจไม่ใช่ว่าเราทำดีเพียงอย่างเดียวชิ้นเดียวแล้วเราจะถือว่าเราดีเลยหรือดีสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นยังไม่ถูกเพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะต้องรู้จักทั้งดีทั้งชั่วทางที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมทางที่เป็นไปเพื่อความเจริญหรือรู้จักทั้งความเสื่อมทั้งความเจริญการดำเนินข้อปฏิบัติจึงจะเป็นไปด้วยดีถ้าไม่อย่างนั้นการปฏิบัติจะไม่เป็นไปเพื่อความดีเพื่อความสมบูรณ์บริบูรณ์หรือว่ายังไม่ถูกต้องตามองค์ของมรรคเพราะมรรคทั้ง8นั้นก็แสดงถึงศีลสมาธิปัญญาประกอบส่วนจากกายวาจาและจิตรวมทั้งกายวาจาใจอยู่ในองค์มรรคการดำเนินมรรคจึงเป็นไปด้วยกายวาจาใจหลักปฏิบัติก็อยู่ที่กายวาจาใจเท่านั้นกายนี้ชอบหรือไม่วาจาชอบหรือไม่จิตใจชอบหรือไม่กายจึงมีว่าสัมมากัมมันโตการงานชอบท่านหมายถึงความปฏิบัติทางกายนี้ให้เป็นความชอบคำว่าชอบเราจะต้องมาชอบเราจะต้องมาค้นมาคิดหรือทำความเข้าใจเราจึงจะปฏิบัติกายของเราให้เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบได้จึงจะเป็นสัมมากัมมันตะ
กระทำกายของตนให้ชอบทำสิ่งใดชอบเราจึงมาวิจัยกายของเราให้รู้จักว่าทำอย่างนี้ชอบทำอย่างนี้ไม่ชอบทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ผิดเราต้องรู้จักการนั่งเราก็รู้จักว่านั่งผิดนั่งชอบ ยืนผิดยืนชอบเดินผิดเดินชอบนอนผิดนอนชอบนุ่งผิดนุ่งชอบแสดงกิริยาอาการผิดหรือชอบเราต้องมาพิจารณาให้รู้จักผิดหรือถูกในใจของเราไม่ใช่ว่าเรานั่งอย่างไรเราก็จะเรียกว่าชอบหมดนั่งในสถานที่ไม่เหมาะสมมันก็ไม่ชอบเรียกว่าที่ไม่ควรแก่ฐานะที่เราจะต้องนั่งเมื่อเราไปนั่งมันก็ไม่ชอบนั่งชอบก็คือนั่งถูกต้องเมื่อเรานั่งในสังคมแต่ละสังคมเราก็ต้องรู้จักนั่งในสถานที่แต่ละสถานที่เราก็ต้องรู้จักสรุปแล้วว่ายืนเดินนั่งนอนต้องประกอบด้วยกาลเทศะสถานที่ความเหมาะสมเราต้องคิดเพื่อให้รู้จักในเจ้าของเองไม่ใช่จะคอยให้แต่คนอื่นบอกทุกกรณีเป็นไปไม่ได้เป็นแต่เพียงเราฝึกพอเป็นแนวทางเท่านั้นบรรดาผู้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเพียงว่า เข้าไปนั่งในที่สมควรแก่ตนเท่านั้นถ้าเราไม่คิดเอาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสมควรแก่ตนเราเลยไม่เข้าใจถ้าเราไม่คิดถ้าเราคิดเราก็รู้จักสมควรหรือไม่สมควรจิตนี้จะสำนึกขึ้นเองด้วยความรู้สึกเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าควรไม่ควรการยืนก็เหมือนกันยืนควงขาหรือยืนเอาขาชิดกันตามแต่กรณีทีนี้ถ้าอย่างผู้หญิงไปยืนควงขาออกห่างๆกันเขาว่าเป็นกิริยาอยากกิริยาไม่ดีเห็นหญิงกาลกันนี่หญิงคนชั่วแต่นี้ชายก็เหมือนกันอย่างนักบวชท่านจะไม่นิยมยืนห่างขาออกไปห่างกันอย่างนั้นต้องยืนก็ยืนด้วยความเรียบร้อยยืนจะเรียกว่ายืนดียืนชอบยืนเหมาะสม
และก็เกี่ยวด้วยสถานที่อีก ที่ควรยืนและไม่ควรยืนยืนแล้วที่ควรหลีกเราก็ต้องหลีกเคลื่อนย้ายตามความเหมาะสมอีกทางนี้เป็นระเบียบเป็นธรรมเนียมเราอยากจะดีแต่ทำไม่ถูกดีไปไม่ได้นี้เกี่ยวด้วยกายที่นี่การกระทำของเราหมายถึงว่าทำนั้นทำนี้ทำการทำงานหรือทำข้อวัดปฏิบัติปูเพื่อการอาชนะทุกอย่าง กิริยาของกายต้องให้เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยจะเป็นทางขาทางมือทางแขนตลอดถึงการใช้กิริยากิริยาของมือกิริยาของแขนของขาของเท้าหรือกิริยาของตากิริยาของหน้าแต่โดยเฉพาะคนเรากิริยาส่วนมากบ่งบอกอยู่ที่ใบหน้าเป็นคนมีความสุขหรือเป็นคนมีความทุกข์เป็นคนมีธรรมหรือเป็นคนอธรรมจะได้บ่งบอกที่กิริยาของใบหน้า หรือสีสันวรรณะย่อมบ่งบอกคนโง่หรือคนฉลาดก็บ่งบอกอยู่ที่นั้นเป็นส่วนที่จะต้องดูกันการเพียงว่าดูคนให้ดูหน้าเพราะที่หน้านั้นเป็นที่สังเกตเป็นที่พิสูจน์แต่รู้จักถึงน้ำจิตน้ำใจถึงความประพฤติถึงความเป็นอยู่ถึงคุณธรรมว่ามีธรรมหรือไม่มีธรรมเหล่านี้เราจะต้องสำรวจไปหมดสำรวจกายแล้วก็สำรวจวาจาวาจาต้องสำรวจถึงคำพูดเสียงพูดคือเสียงพูดมีน้ำหนักคำพูดมีเนื้อหาเนี่ยเป็นหลักที่สังเกตที่เราจะต้องดูคำพูดว่าคำพูดของเราเป็นลักษณะไหนเป็นดีหรือเป็นชั่วจิตใจของเราก็ดูความคิดของเราว่าความคิดของเรานั้นเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมคิดดีหรือไม่ดีเราก็ดูความคิดของเราอีกเมื่อเราได้สำรวจกายวาจาใจของเราแล้วเราก็จะรู้จักสัดส่วนของความดีและความชั่วที่ดีเราก็มองเห็นที่ไม่ดีเราก็มองเห็นมีสัดส่วนอยู่คนละอย่างเราจะไม่ได้หลงความดีไม่ได้หลงความชั่วคนที่หลงความชั่วว่าเป็นความดีก็มีคนที่หลงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจนไปยกตัวของเราจนเลิศลอยแต่ก็ดีบางทิ้งบางอย่าง
เราก็จับเอาเท่านั้นอันนี้เรียกว่าจิตนี้ยังไม่ยุติธรรมคือเราไม่ได้พูดตามความเป็นจริงไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงก็เรียกว่าหลงดีนี้ดีก็หลงดีดีอย่างเดียวสำคัญว่าดีทั้งหมดอย่างนี้ก็ไม่ได้ผู้ปฏิบัติต้องรู้จักสัดส่วนว่าความดีของเรามีน้อยมากแค่ไหนมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราทำดีไปได้เพราะความดีไม่อย่างเดียวต้องประกอบส่วนดีด้วยการรักษาศีลดีด้วยการเจริญสมาธิดีด้วยปัญญาดีด้วยคุณธรรมเราต้องรู้จักสัดส่วนของความดีนั้นแล้วเราก็ไม่หลงดีคือรู้ดีไม่ใช่หลงดีดีเท่าใดเราก็รู้ว่าเราดีได้เท่านั้นดีบางอย่างเราก็รู้ว่าเราดีได้บางอย่างไม่ดีบางอย่างเราก็รู้ว่าเราไม่ดีบางอย่างอย่างนี้เรายังไม่ดีเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้พยายามทำความดีอะไรที่ไม่ดีเราจะได้ถอนออกจากตัวของเราและเราก็จะได้ระมัดระวังไม่ให้ความไม่ดีเกิดขึ้นจะได้ทำความดีให้เกิดขึ้นอยู่เสมอจะได้รักษาความดีที่มีอยู่แล้วมาให้เสียไปโดยมากเราทำดีดีได้อยู่แต่เรารักษาความดีไม่ได้เราก็ไปถือเอาที่เราทำดีแต่ที่มันเสียไปเราไม่พูดเราไม่คิดและก็ไม่เสียดายความดีที่มันเสียไปจึงเรียกว่ารักษาความดีไว้ไม่ได้คนเรานั้นมีการทำความดีได้แต่จะรักษาความดีไว้ไม่ได้ดีแล้วความดีนั้นก็เสื่อมสูญไปหมดไปความที่จะดีอยู่ดีคงที่เลยไม่มีแต่ละคนก็มีความดีด้วยกันไม่อย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งแต่จะรักษาได้หรือไม่ได้เป็นหน้าที่เราจะต้องคิดต้องค้นต้องให้รู้ให้เข้าใจไว้เราต้องคิดต้องค้นในตัวของเราดีกว่าเราจะปล่อยจิตปล่อยใจให้เลื่อนเคลื่อนไปตามอารมณ์ซึ่งไม่เป็นสาระประโยชน์แก่ตนของตนยิ่งคิดมันก็ยิ่งเพลินไปอารมณ์ของโลกอันนี้มันพิสดารคือวิจิตพิสดารที่จะต้องทำให้จิตของเรานี้ลุ่มหลงมัวเมาทุกสิ่งอย่างมีความวิจิตรพิสดารไปรูปก็มีความวิจิตรพิสดารเสียงมีความวิจิตรพิสดารกลิ่นมีความวิจิตรพิสดารรสก็มีความวิจิตรพิสดารความสัมผัสถูกต้องมีเรื่องวิจิตรพิสดารไป
ถ้าเราไปหลงตามความวิจิตพิสดารอารมณ์ในจิตในใจของเราก็คิดแล้วคิดอีกยิ่งคิดก็ยิ่งเพลินไปท่านว่าเป็นเรื่องของตัณหาพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าตัตระตัตราพินันดินยิ่งคิดก็ยิ่งเพลินไม่มีทางที่สิ้นสุดถ้าเราคิดว่าดีก็เห็นแต่ดีไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คิดมีเหตุมีผลคือสิ่งใดที่มีคุณสิ่งนั้นก็ย่อมมีโทษเราต้องมองเห็นโทษด้วยเห็นคุณด้วยอย่างกามคุณทั้งหลายท่านก็เรียกว่ากามคุณเพราะมีคุณอยู่แต่เราก็ต้องคิดถึงโทษของกามอีกกามโทษอย่างนี้ทีนี้เราจะมาคิดว่าโทษกับคุณนั้นส่วนไหนมากน้อยกว่ากันพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นแล้วว่ากามมีคุณน้อยมีโทษมากท่านจึงสลัดส่วนคุณสลัดส่วนคุณออกไปแล้วก็ได้มาพิจารณาถึงโทษเพราะเห็นโทษเป็นสิ่งที่เผ็ดร้อนเป็นสิ่งที่ร้ายพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงไม่ปรารถนาในกามคุณเพราะโทษร้ายแรงคุณมีนิดเดียวก็มาเหมือนกันกับยาพิษที่เคลือบเพื่อน้ำตาลจะมีหวานอร่อยอร่อยนิดเดียวแต่โทษถึงตาแต่ยาพิษมีโทษถึงตายใครเล่าจะไปรับประทานให้มันมีโทษแก่ตัวเองคนหลงก็สำคัญว่าอร่อยอร่อยแต่เพียงที่เคลือบภายนอกนิดเดียวเท่านั้นแต่แล้วก็จะต้องถึงความพินาศพิพานเพราะไปหลงแต่ส่วนคุณนิดเดียวสัตว์โลกทั้งหลายที่หลงมัวเมาอยู่กับกามคุณก็เช่นเดียวกันไปหลงส่วนคุณที่นิดเดียวนั้นโทษมากต่อมากเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเพราะอวิชชาปกปิดห่มห่อจิตใจของเราให้มองไม่เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราลุ่มหลงมัวเมาไปเป็นการที่ทำลายความสุขของตัวเองจักเท่าไรเราไม่ได้คิดเรามาคิดเอาแต่ส่วนคุณนิดเดียวเท่านั้นจึงได้เกิดความหลงจึงได้เกิดความเมาทีนี้เมื่อเรามาคิดถึงคุณเราก็เพลิดเพลินไปไม่มีทางที่สิ้นสุดยิ่งคิดก็ยิ่งหลงยิ่งเพลิดเพลินมัวเมาไปเรื่อยแล้วสิ่งที่มันเป็นโทษเกิดขึ้นเลยไม่เอามาคิดไม่เอามาเป็นความรู้ในจิตของตนนี่แหละจึงเรียกว่าจัดผู้คล้องอยู่ผู้ติดอยู่ติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่น
ติดในรสติดในความสัมผัสถูกต้องติดแล้วมัวเมาลุ่มหลงถอนตัวออกไม่ได้ความหลงอันนี้ก็หลงไปจากตัวของเราหลงจากรูปร่างกายของเราทั้งที่รูปร่างกายของเรานั้นปรากฏเป็นความทุกข์อยู่ทุกขณะทุกเวลาแต่เราก็ไม่ได้คิดไม่ได้มองความโสโครกสกปรกของร่างกายปรากฏออกมาให้เห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาความเน่าความเหม็นของร่างกายก็รู้ก็เห็นอยู่แต่ไม่ได้เอามาคิดรู้แต่เราทายออกมาทายหนักก็ดีทายเบาก็ดีเป็นสิ่งที่น่าเกลียดทั้งนั้นกลิ่นก็น่าเกลียดสีก็น่าเกลียดออกมาจากไหนก็ออกมาจากท้องของเรานี้เองท้องของเรานี้เองที่ตาของเราออกมาจากไหนก็ออกมาจากตาที่จมูกเราออกมาจากไหนก็ออกมาจากจมูกที่ฟันเรามาจากไหนก็ออกมาจากปากของเรานี้เองเสลดน้ำลายออกมาจากไหนก็ออกมาจากปากของเราเมื่อไกลออกมาจากไหนก็ออกมาจากร่างกายของเรานี้ทั้งสิ้นผ้าที่เรานุ่งห่มมาเห็นเกิดสาบขึ้นมากลิ่นที่ไม่ดีมาจากไหนออกมาจากร่างกายของเรานี้ทั้งสิ้นผ้านุ่งห่มถึงว่าเศร้าหมองถึงดำถึงเปื้อนเพราะความสกปรกนั้นก็ออกมาจากร่างกายของเรานี้ออกมาติดเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มหมอนหนุนศีรษะก็เกิดสกปรกความสกปรกมาจากไหนก็มาจากศีรษะของเรานี้เองผ้าปูนอนสกปรกมาจากไหนก็มาจากตัวของเราผ้าเช็ดเท้าสกปรกก็สกปรกก็สกปรกจากเท้าของเราผ้าเช็ดมือสกปรกสกปรกที่ไหนก็สกปรกจากมือของเรานี้เองแล้วเราก็รู้ก็เห็นกันอยู่ทำไมเราจึงไม่คิดทำไมเราจึงไม่รู้ทำไมเราจึงไม่เห็นและทำไมเราจึงหลงจึงเมาว่าร่างกายของเรานี้สวยสดงดงามน่ารักน่าใคร่น่ายินดีน่าปรารถนามันจะน่ารักน่าใคร่ที่ไหนล้วนแต่เป็นของโสโครกสกปรกซึ่งน่าเบื่อหน่ายน่าสลดสังเวชความหลงความเมาของเราอันนี้เราสัมมาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาณิสังวัปเสสีสังตาดิสังลัพเทพลังกันณวันนี้เป็นวันเริ่มงานภาปนกิจศพของท่านหลวงปู่คำซึ่งจะได้จัดงานภาปนกิจศพของท่านนี้ให้เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยไปตามประเพณีนิยมวันนี้เป็นวันที่เคลื่อนศพของท่านลงมาสู่เมรุและก็มีการประดับประดาตกแต่งยังมีการรวมกันไหว้พระสวดมนต์ถวาย
แก่ท่านหลวงปู่ในครั้งนี้ด้วยและก็ยังมีการฟังพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอบรมบ่มนิสัยบารมีของพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัทในพุทธศาสนานี้มีสี่ประเภทคือภิกษุบริษัท1ภิกขุณีบริษัท1อุบาสกบริษัท1อุบาสิกาบริษัท1แต่บัดนี้บริษัทหนึ่งนั้นถูกสลายตัวไปเรียกว่าล้มละลายตั้งตัวไม่ขึ้นหมดสิทธิ์หมดอำนาจหมดสมบัติของบริษัทนั้นบริษัทนี้คือภิกขุณีบริษัทในปัจจุบันนี้จึงไม่มีภิกขุณีบริษัทเพราะเป็นบริษัทที่ล้มละลายตั้งตัวไม่ติดเหตุเกิดจากความปฏิบัติของบริษัทนี้เองรักษาบริษัทของตนไว้ไม่ได้จึงต้องล้มละลายไปขาดทุนสูญกำไรไปหมดยังเหลือเพียง3บริษัทคือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นในบริษัทนี้คือการนับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือของตนมีศีลสำหรับปฏิบัติในบริษัทนั้นภิกษุบริษัทมีศีลที่มาในพระปฏิโมกข์247สิกขาบทและอภิสมาจารย์เกี่ยวด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีอีกนับไม่ถ้วนรวมเรียกว่าพระวินัย 24,000 ขันจึงเป็นจำนวนมากที่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะต้องรักษาส่วนสามเณรก็มีการรักษาศีลสิบในศีลสิบก็แยกเป็นนาสนังคะสิบพันธกรรม5นี้เป็นข้อปฏิบัติของสามเณรที่จะต้องปฏิบัติรักษานอกนั้นก็ปล่อยตามพระภิกษุในบางอย่างบางประสาทคล้ายกันกับพระเจ้าประสงค์มีแตกต่างกันกว่านิดหน่อยนี้เป็นศีลของฝ่ายภิกษุบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทนี้มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาศีล5เป็นประจำศีล5จึงเป็นหลักประกันว่าผู้ใดเป็นอุบาสกผู้ใดเป็นอุบาสิกาเพราะมีศีลเป็นพื้นเป็นความดีของบริษัทนี้หากว่าขาดศีลขาดธรรมแล้วจัดได้ที่ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนคือคนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่บ้างหรือได้พอเพียงบ้างไม่ได้แค่จริงหากว่าตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาโดยแท้มีศีลเป็นเครื่องประกันพระภิกษุสามเณรก็มีศีลเป็นเครื่องประกันอุบาสกอุบาสิกาก็มีศีลเป็นเครื่องประกันนี้เรียกว่าเป็นยี่ห้อของบริษัทฉะนั้น
เราเป็นบริษัทใดจงรักษาความดีของบริษัทให้ดีเด็ดไว้เรียกว่าให้ยี่ห้อของบริษัทนี้เด็ดมีสง่าราศีขึ้นแล้วก็จะบอกตัวของบริษัทได้ว่าเป็นบริษัทหนึ่งมีเครื่องหมายอยู่กับความปฏิบัติอยู่ที่ความดีความชอบหากว่าขาดความดีความชอบลงไปเมื่อไรแล้วนั้นหมายถึงว่าบริษัทกำลังป่วนปัดจะถูกการล้มละลายในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าได้เราเป็นผู้ที่ดีแล้วตั้งอยู่ในบริษัทที่ดีบริษัทนี้มีการลงทุนหรือเราจะต้องเอากายของเราลงทุนเอาวาจาของเราลงทุนเอาจิตใจของเราลงทุนเอากายลงทุนโดยตั้งอยู่ในความดีความชอบโดยที่มีการรักษาศีลมีการปฏิบัติธรรมยึดถือพระไตรสรณคมเป็นที่ตั้งยึดมั่นถือมั่นอยู่ในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่คิดลบรักษาความดีความชอบของเรากายเราจะต้องมีความเคารพอ่อนน้อมรู้จักการกราบรู้จักการไหว้กราบกับไหว้เป็นคนละอย่างคือท่านแยกออกกราบก็คือเรานั่งคุกเข่าพร้อมด้วยเบญจางคปฏิประนมมือขึ้นมายกขึ้นในระหว่างนิ้วแล้วก็เอาลงกราบลงไปอย่างนี้เรียกว่าการกราบแต่ว่าพวกผู้หญิงในทุกวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนั่งพักเทียบกราบว่าเรื่องจากเรื่องนิ่งของผู้หญิงในสมัยนี้มันสั้นเกินไปจะกราบอย่างผู้ชายลำบากทีนี้ก็เลยตั้งธรรมเนียมกันขึ้นความจริงแล้วธรรมเนียมเดิมก็ตอบกราบเหมือนกันนั่นแหละผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าเพราะเครื่องนุ่งห่มมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยคนที่แนะนำการกราบก็เลยใช้แบบเปลี่ยนแปลงตามสมัยเรียกว่าผู้หญิงกราบแบบสมัยใหม่ก็เลยนั่งพักเพียรกราบไปเสียอย่างนี้เนื่องจากสาเหตุผ้าหนึ่งของผู้หญิงมันสั้นเกินไปตามไปกราบอย่างผู้ชายมันจะเปิดข้างหลังออกมาเพราะนั้นไม่น่าดูอย่างนี้แหละท่านจึงให้นั่งพักเพียรเรียบร้อยกราบมันเป็นเหตุอันนี้เองความจริงแล้วกราบอย่างเดียวกันนั่นแหละตั้งแต่ดั้งเลยมาเปลี่ยนใหม่เป็นวิธีการใหม่อนุโลมตามยกตามสมัยเราจะใช้แบบใดก็ได้เพราะมันยกมันสมัยคนนิยมกันฉะนั้นลักษณะการกราบเป็นอย่างนี้การไหว้เราประนมมือขึ้นว่าจะนั่งหรือจะยืนหรือจะนอนอย่างคนป่วยหนักมันก็จำเป็นต้องนอนแต่คนไม่ป่วยจะนอนไหว้ก็ไม่เข้าท่าเหมือนกันเว้นแต่คนป่วยที่จะต้องนอนไหว้คือเพียงการประนมมือขึ้นในระหว่างคิ้วแล้วก็น้อมศีรษะลงนี่เรียกว่าไหว้อย่าให้มันสูงเกินไปถ้าหากมือของเรามันยกเลยศีรษะขึ้นไปอันนี้มันไหว้เกินถ้าหากต่ำลงมามันก็ไหว้ขาดคือไม่พอเอาในระหว่าง
ิ้วของเรานี้กับนิ้วมือของเราพอดีพองามน้อมศีรษะเราลงไปเรียกว่าโค้งศีรษะลงนิดหน่อยมีท่านว่าว่าอันเชวีคือประนมมือว่าเป็นการแสดงความเคารพผู้นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ย่อมตั้งอยู่ในความเคารพเคารพอะไรบ้างตามหลักของความเคารพข้อหนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในไตรสิกขาเคารพในการปฏิสันขารนี่คือความเคารพเคารพในพระพุทธเจ้าเราน้อมนึกระลึกถึงพระพุทธเจ้ากราบไหว้พระพุทธรูปพระเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์เหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่อุทิศต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรูปเรียกว่าอุทเทศเจดีย์ที่สร้างเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเหมือนพระองค์หรือไม่เหมือนก็แล้วแต่ทัศนคติของผู้ทำเราก็ไม่เคยเห็นจะรับรองกันว่าเหมือนไม่เหมือนแต่การสร้างนั้นไม่แปลกหน่อยคือว่าต่อศีรษะท่านขึ้นจะอาจจะเป็นบัวตูมพระดัชอาจจะแหลมพระดัชให้ต่างจากลูกพระสาวกหรือของคนอื่นนี้แสดงถึงว่าเป็นลูกที่สร้างอุทิศต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบเราไหว้สักการะบูชาแสดงความเคารพหรือพระธาตุพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เรากราบไหว้อันนี้ก็เป็นกราบถึงพระพุทธเจ้าพระศรีมหาโพธิ์ที่พวกเรานิยมปลูกกันไว้ตามวัดทีนี้เราก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่พระองค์ได้อาศัยตรัสรู้อยู่ที่โคนต้นไม้ประเภทนี้แล้วเราก็กราบไหว้และระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ในสถานที่เราสมมติว่าเป็นที่อุทิศต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีการกำหนดบริเวณเรียกว่าบริเวณที่ควรเคารพผู้เข้าสู่บริเวณนั้นหากใดรองเท้าเสียงเท้าก็ดีจะต้องถอดใส่หมวกไปก็ต้องเปิดออกหรือผ้าโพกศีรษะไปก็ต้องเอาออกกิริยาใดที่ไม่เหมาะสมเราก็ไม่ควรแสดงกิริยานั้นไม่ควรที่จะเหยียดเท้าไปหาสิ่งที่เราเคารพและก็ไม่ควรนั่งในอาการที่ไม่เคารพไม่แสดงกิริยามารยาทที่ไม่ควรเคารพในสถานที่ควรเคารพอย่างนี้เรียกว่าเราเคารพต่อพระพุทธเจ้าหรือเราไม่กล่าวคำสบประมาทอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในสถานที่นั้นกล่าวคำไม่ดีไม่งามไปด่าไปว่ากันในสถานอย่างนั้นกล่าวคำหยาบเราทำเลวร้ายหาสาระประโยชน์ไม่ได้ในสถานที่ควรเคารพนั้นเราต้องแสดงความเคารพทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจเรียกว่าเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเค
เราจะต้องเคารพในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปกล่าวเล่นไปล่อเลียนเพราะเป็นการแสดงความไม่เคารพเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เรียกว่าเคารพในพระธรรมตลอดถึงหนังสือหรือใบลานที่เราจารึกตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะต้องไว้วางในที่สูงที่เหมาะสมถือไปก็ต้องถือยกไม่ใช่ถือเรียบลงไปเพราะเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั้นเราต้องแสดงความเคารพคนโบราณท่านมักจะแบกเอาแบกคำพีท่านไม่ยอมถือหย่อนลงไม่เหมือนคนในปัจจุบันนี้ท่านแสดงความเคารพในพระธรรมเพราะพระธรรมอยู่ในใบลานอยู่ในกระดาษก็ต้องแสดงความเคารพด้วยเวลาที่เราฟังธรรมเราก็แสดงความเคารพเวลาแสดงธรรมก็แสดงด้วยความเคารพเวลาเราปฏิบัติธรรมให้ถูกให้ชอบยึดหาในทางที่ถูกที่ชอบอย่างนี้เรียกว่าเราเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ที่ว่าสังฆคารวะตะจะต้องเคารพคล้ายกันกับเราเคารพในพระพุทธธรรมนั่นเองเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ว่ามีการเคารพตามระเบียบที่ไหนอีกหรือผู้ก่อนผู้เก็บก็เคารพกันตามอายุพรรษาหรือเคารพกันตามสิทธิ์ตามอำนาจเพราะสมัยนี้มีระเบียบการปกครองคณะสงฆ์อีกเมื่อมีระเบียบการปกครองคณะสงฆ์เดี๋ยวนี้เรายกองใดที่มีหน้าที่ปกครองเราก็ต้องเคารพกันในหน้าที่การปกครองตอนนี้ก็เป็นการเคารพในพระสงฆ์เคารพในครูบาอาจารย์ผู้เป็นกัตติยหาฤทธิ์อันเทวาสิทธิ์กัตติยหาฤทธิ์คือผู้ที่บวชจากใครเป็นพระเป็นเนรจากองค์ใดที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นั้นเรียกว่าในอุปัชฌาย์และอาจารย์นั้นตามระเบียบเหมือนกันกับลูกที่เคารพบิดามารดาหรือว่าผู้เป็นศิษย์นั้นเท่ากับว่าเป็นลูกก็ต้องเคารพแม้พระอุปัชฌาย์และอาจารย์ทั้งหลายก็ยังแสดงความเคารพในผู้เป็นศิษย์อยู่อีกครับศิษย์ก็เป็นขององค์หนึ่งเหมือนกันแต่หากในฐานะเป็นศิษย์ก็เคารพในฐานะว่าผู้ใหญ่เคารพผู้น้อยให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขเอาประวัติเป็นผู้ใดก็มีร่มมีเงามีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในสารสิทธิของตนนี้เป็นการแสดงความเคารพของผู้ใหญ่ทีนี้ผู้น้อยก็ยังมีการเคารพใครลักษณะหนึ่งอีกรู้จักการเชื่อแนะนำสั่งสอนปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนในความอุปถัมภ์ธรรมในความป้องกันขนขวยรักษาผู้ที่เป็นอุปถัมภ์อาจารย์ของตนมีความมุ่งดีหวังดีต่อแสดงความมุ่งดีหวังดีต่ออยู่เสมอเพราะเท่าอุปชายะอาจารย์ก็เป็นผู้มีความมุ่งดีหวังดีอย่างสารุสิ
จะไปทางโน้นทางนี้หากว่าเราไปเรียนท่านด้วยดีสมควรไปหรือไม่สมควรไปการประกอบพิจารณาความเหมาะสมหากว่าไปแล้วจะประสบภัยหรือจะเกิดความเสื่อมเสียประการใดประการหนึ่งท่านก็ต้องห้ามไว้นี้เป็นความสนขวยป้องกันฝ่ายสถาญาณและอาจารย์บรรดาสาธุชนก็มีการสนขวยป้องกันเช่นเดียวกันว่าพระอุปชาและอาจารย์ของเราหนึ่งจะเกิดความเสื่อมเสียอย่างไรก็ต้องช่วยป้องกันช่วยขนขวยหาวิธีที่แก้หาว่าครูบาอาจารย์ปฏิบัติไม่ดีไม่งามเราก็ต้องตักเตือนการตักเตือนอุปชายะและอาจารย์นั้นเบื้องต้นก็จะต้องใช้เป็นนโยบายคือใช้การศึกษาอาคายกันสวัสดิ์มีความสงสัยแล้วก็ฝึกษาก็เพื่อจะให้ท่านได้ชี้แจงและให้ท่านได้สำนึกความไม่ดีไม่งามของท่านนี้เป็นนโยบายที่แน่นหนึ่งของสาธุชนที่ที่มุ่งดีหวังดีต่อประชาชนอาจารย์หากว่าเราเคยเป็นลูกศิษย์ผู้มุ่งดีหวังดีต่ออาจารย์อย่างนี้เมื่อใดที่เราเป็นครูบาอาจารย์ของคนอื่นลูกศิษย์ตักเตือนเราก็จะสำนึกได้เพราะเรารู้นโยบายอันนี้แล้ว